สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Mitsubishi นะครับอันนี้เป็น Mitsubishi Titan ประมาณ2015นะฮะติดตั้งจอ Android ตรงรุ่นนะฮะบิวอินตรงรุ่นเลยนะฮะจาก Roadster ครับผมตัวใหม่เป็น DSP หน้าจอกระจกแท้นะครับเวอร์ชั่น10แรม2รอม32แบ่งหน้าจอได้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูงานติดตั้งกันครับเสียบเข้าไปครับนี่ครับงานติดตั้งจอตรงรุ่นนะเข้าเบ้าสนิทแบบนี้เลยนะครับเราจะเห็นว่าเต็มขอบของมันเลยนะฮะเนี่ยไม่มีโบนะฮะไม่มีจะต้องใส่ไม้ติมนะครับหรือดัดแปลงเพิ่มเติมไม่ต้องนะฮะโอเคเข้าเกียร์ถอยครับช่างนี่กล้องถอยเดิมนะครับเนี่ยฮะเห็นไหมฮะเต็มขอบแบบนี้เลยอันนี้กล้องถอยเดิมตัวรถนะครับไม่มีเส้นการะยะครับโอเคครับบอกเกียร์ถอยครับเข้าสู่หน้าจอโฮมครับหน้าจอแอปครับโอเคครับเช็คแอปได้ไหมครับช่างเช็คแอปให้หน่อยฮะนี่ครับอันนี้เป็นPlay Store ครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับเดี๋ยวจะให้ช่างเช็คแอปนะครับที่สี่เหลี่ยมมุมขวานะฮะเพื่อดูว่าเราเปิดอะไรไปบ้างนะครับนี่ฮะเราสามารถที่จะเช็คได้นะฮะแล้วก็สามารถปัดปิดแอปได้ด้วยนะฮะดูนะฮะอันไหนที่เราไม่ได้ใช้ปิดไปได้เลยครับนี่ครับโอเคนะฮะสำหรับตัวนี้เป็นเวอร์ชัน10แรม2รอม32นะฮะเดี๋ยวจะให้ช่างเปิด2แอปคู่กันนะครับให้เข้าไปเปิดYouTube ก่อนนะครับก็ใน YouTube ไหนๆก็เข้ามาแล้วฝากช่องแต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์ไว้ด้วยนะครับสามารถเข้ามาคอมเมนต์ในช่อง YouTube ได้นะครับหรือในช่องทาง Facebook Fanpage นะครับแต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์นะครับโทรได้ที่เบอร์0819537181นะครับโอเคนะฮะอย่าสักครู่ครับเมื่อกี้นี้ผิดไปแล้วโอเคครับฝากช่องไว้นิดนึงครับเดี๋ยวกดหน้าช่องหน่อยฮะนี่ครับเวลาเราเข้ามาในช่องก็จะเห็นนะครับว่าหน้าเต็มแบบนี้เลยนะครับโอเคนะฮะต่อไปครับเดี๋ยวเปิดแอปพลิเคชันอีกหนึ่งแอปครับโอเคนะครับเปิด Google Map นะครับอันนี้เป็นแบบออนไลน์นะครับค้นหาด้วยเสียงนะครับตัวนี้ฮะเป็นระบบสั่งเสียงนะครับอยากจะให้ช่างลองสั่งดูก็ได้ครับตัวนี้เล่นต้องผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับหรือสัญญาณฮอตสปอตนั่นเองนะครับแชร์สัญญาณนะครับตัวนี้แรม2รอม32ครับตัวนี้จอเป็น IPS นะครับจอกระจกเลยนะครับผมจะข้ามขั้นตอนการสั่งงานด้วยเสียงไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้เปิด2แอปใน1หน้าจอครับวิธีการนะครับให้กดปุ่มนะครับสี่เหลี่ยมนะตามที่ช่างกดนะฮะค้างไว้นะครับแล้วก็ปล่อยนะครับแล้วก็มาแตะโอเคครับเราจะเห็นว่าเป็น2แอปใน1หน้าจอนะฮะฝั่งขวามือเล่นเป็น YouTube ฝั่งซ้ายมือเล่นเป็น Google Map นะครับสามารถที่จะทำให้เป็นหน้าจอใหญ่ได้นะครับโดยการกดกึ่งกลางหน้าจอนะครับลากมานะฮะถ้าเราลากฝั่งนี้เต็มแล้วเราปล่อยมันก็จะเป็น YouTube นะครับโอเคนะฮะอีกทีนึงนะครับผมเปิดอย่างนี้นะฮะสามารถทำให้เต็มหน้าจอหรือว่าแบ่งหน้าจอได้โดยการกดค้างไว้ลากมาฝั่งนี้นะฮะแล้วปล่อยนะครับการแบ่งหน้าจอทำได้2แบบนะครับกดปุ่มสี่เหลี่ยมค้างไว้นะครับหรือกดแล้วมาลากแบบนี้ก็ได้นะครับโอเคนะฮะต่อไปผมจะทำให้แผนที่ใหญ่นะครับกดกึ่งกลางหน้าจอลากไปฝั่งนี้นะครับเป็นการปิดลากไปฝั่งไหนปิดฝั่งนั้นนะครับโอเคเลยนะฮะก็ฝากไว้ครับสำหรับจอ Android ติดตั้งในรถ Mitsubishi 2015นะครับรุ่นใหม่จอ Built-in ตรงรุ่นแบบนี้นะฮะใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันนะครับผมลืมไปในส่วนหนึ่งในเรื่องของการคอนโทรลพวงมาลัยนะครับหรือ Steering Wheel ยังคงทำงานได้นะฮะช่างเร่งเสียงนะฮะเบาเสียงเปลี่ยนแท็กได้หมดทุกอย่างนะครับตัวนี้ฮะผมเนี่ยครับการคอนโทรลจากพวงมาลัยยังคงทำได้เหมือนเดิมพร้อมกล้องถอยนะฮะฟังก์ชันเดิมของตัวรถยังครบครันนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับไม่ว่าจะเป็นใน Facebook Fanpage นะครับหรือช่องทาง YouTube นะครับหรือที่เบอร์0819537181ครับผมโอเคคลิปนี้น่าลาไปก่อนนะฮะเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ